กับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะในตำนานเสียงวันนี้อยู่ในเกมโปรดอีกเกมหนึ่งนะครับสมัยเด็กๆเลยนะฮะต้องเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกการ์ตูนแนวมิตรภาพนะฮะมิตรภาพไทยลาวที่อยู่แถวนู่นแถวลาวนู่นวันนี้อยู่ในเกมไฟล์เทลนะครับเป็นเกมโปรดผมในวัยเด็กนะฮะก็ผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดูซิว่ามีอะไรสนใจมากดูกล้องความเร็วนะฮะระบบเกมภาคนี้ที่ได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่ามันออกไปทางคล้ายๆกับเหมือนเราเล่นFinal Fantasy ผสมอนิเมะซึ่งเกมนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าน่าจะสนุกใช้ได้นะฉะนั้นใครเป็นแฟนมาแท็กเกมแนวการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยชอบกันทุกคนนะครับนะใครไม่ชอบนี่ก็ช่างของเขาคุณเล่นคุณเล่นนะชอบก็ขอบคุณนะครับที่มาดูซีรีส์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแต่กดออกคิดจ่อยโอ๊ยนะโอเคแป๊บนึงกดนี้จบละวิเช็คของไงวะดึงผมเองก็เป็นคนที่ไม่รู้นะว่าโอเคได้ละมาเรามาลองซีรีส์เกมนี้กันเปิดโปรเจกต์อีกเกมหนึ่งที่อยากเอามาเล่นนะนานแล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะเล่นนารูโตะแต่เพิ่งว่านารูโตะไม่เข้าถึงเข้าไม่ถึงมาเกมโปรดผมแล้วกันอนิเมะที่ผมโปรดที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องนี้ลองมาจากโคนันนะเฮเดสเหรอเวลาโชว์ความแข็งแกร่งของเฟริเทลให้ดูแล้วนัสึมาว่ะทำไมเจอฮาเดสก่อนวะอ่ะระบบเกมก็จะเป็นอย่างงี้ฮะเราจะมีนัสึมีเกรลูซี่อ่ะผมจำได้วินดี้แล้วก็เอลซ่าไม่ใช่เลดี้เกิลคนละเรื่องรู้สึกว่าเล่นยังไงเดี๋ยวดูดิกดปุ่มไหนวะมันต้องใช้จอยเล่นนะเอาตรงคือต้องใช้จอยเล่นเพราะว่าพอใช้คีย์บอร์ดเล่นแล้วจะงงๆนะยังไม่ได้ดอกแป๊บนึงผมขอต่อจอยก่อนแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมต้องดีต้องดีปกติต้องใช้จอยเล่นนะไม่มันใช้ได้อาเดฟลินมกหน้าผมอะไรมันจะสู้เทระบบเกมฮะน่าสนใจมากครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ค่อยอยากใช้คีย์ไม่ใช่อยากคีย์บอร์ดใช้จอยเล่นมากกว่าแป๊บนึงนะเวลานอกก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปหลังไมค์มาคนน้องแล้วเขาบอกว่าจอยเขาใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นสวยฮะตอนนี้เราจะเล่นยังไงวันเนี้ยจะผมไม่เคยเล่นแบบใช้คีย์บอร์ดว่ะปกติใช้จอยต้องใช้จอยบล็อกเล่นนะไม่มีลูกปุ่มกดตัวไหนวะโอเคกดเอ้าเป็นตัวนี้เหรอเอาใช้ท่าตัวนี้โอเคโอเคปัดดาก้อนเข้าไปเฮ้อมาเขาล็อกพวกแก๊งเด็กมาเขาล็อกกันเหรอหลงคำรับหรือนี่วะใช้ได้อยู่ไอปากดีจ้าตาถึงเกรมั่งเกรสุดหล่ออ๋อจะมีท่าให้เลือกโอเคเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องกดแบบนี้นะตอนนี้ยังใช้ท่าของไอซ์เกมไม่ได้ต้องใช้ Close Attack ก่อนโอเคไม่ใช้เมาส์คลิกก็ได้หรอเอาพลังคืนตอมกิ๊ดไม่ใช่แล้วมาตาเจประจำซีรีส์เรานะฮะต้องมานั่งกดปุ่มอะไรตรงนี้เฮ้ยมีท่าสตอมวีนั่นเหรอเฮ้ยท่าของไอ้เนี่ยนี่หว่าจัดไปอัญเชิญท่าเลยนี่ไงเจเมทในตำนานเอาไปกินมาเจใหญ่แห่งแฟรี่เทลได้ข่าวว่าหญิงแกร่งที่สุดเลือกได้ว่าเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเอาไปเลย
เอาไลนิ่งไปกินกระสือมาแล้วตัดเต็มหน้าอุ้ยแอนิเมะใช้ได้อยู่นะเอาวะเฮ้ยไม่เป็นไรเลยไอฮาเดสนี่ใครวะผมดูไม่ถึงวะดูเขาทำหน้าเฮ้ยวะอารมณ์จะถึงอยู่นะฮะเกมเอ้ยวินดี้ทำไรไอ้เวนนี่เดี๋ยวก่อนเอาสิพลังมิตรภาพโดนลำแสงเลยลูซี่ก็สู้ไม่ได้ตายหมดทั้งกิลเอามึงเหยียบหัวเพกกูด้วยเนี่ยแกทำไมแกแข็งแกร่งจังโอ้ยมันจบแล้วถึงเวลาตายแล้วล่ะยังหลอกยังดอกพ่อน้องบอกอยากเล่นใครมาこいつがじじいの形เอ้ยรอนานไหมลาสึคุงเอ้าลาซัดมากว่าจะมาเนาะเขาตายทั้งกิลก่อนแล้วค่อยมาสู้ลาซัดไอ้ลาซัดอีกบ้าเลยกว่าจะมานะมึงเนี่ยสมาชิกแข่งมาคาร์ลอฟอีกคนนึงเหรอสกัดเด็กมาคาร์ลอฟเนี่ยเป็นเหมือนผู้นำของกิลแฟริเทลนะเพราะฉะนั้นใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องจอมเมฆแฟริเทลก็จะรู้เองฉันคิดแล้วว่าจะต้องพูดถึงมาสเตอร์ของฉันแน่นอนไม่เคยมีใครกล้าปากดีกับฉันนี้เลยถ้าฉันวิ่งไปฉันก็ไม่ใช่มาสเตอร์คนที่สองสิแล้วฉันก็ไม่ใช่มาร์ครับใช้แกด้วยฉันว่าแกกับฉันเนี่ยมาเคลียร์กันให้จบตอนนี้เลยดีกว่านะเอาวะระบบมันจะคล้ายๆกับไฟนอลแฟนตาซีนะฮ่าฮ่าน่าขันดีนี่หว่าพลังเวทของแกอ่ะอากดีเดี๋ยวก่อนเอาไปเด็กเอาไหนดีเปิ้ลสองเลยแล้วกันไลนิ่งบอลส์อุ้ยดอกแรงมากเลยโอ้เฮ้ยอะไรกันจอกโอ้โอ้นี่โอ้โหมดกัดเฮ้ยมันเอาคืนอะโอ้โหนี่มึงนี่ตีแล้วเหรอพลังเวทผมมันไม่ธรรมดาเลยทิ้งแม่งมันดีวะเอ้มาว่ะมันจะมีบอกอยู่นะฮะว่าตรงเนี้ยดาเมจเท่าไหร่ค่าใช้พลังเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบของเหมือนไฟนอลเข้ามาเยอะบูเราจะดูว่าท่าไหนที่สามารถจะต่อกรเจ้าไอฮาร์เดสได้เพราะฉะนั้นฮาร์เดสเนี่ยในอนิเมะเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นไวล์ไลฟ์ไวล์ไลฟ์ผมยังดูไม่ถึงนะแต่ว่าน่าจะไวล์ไลฟ์แหละแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่ตอนสงครามกิลของแฟรี่เทลนะถ้าผมจะไม่ผิดเราดูก่อนว่าเราจะใช้พลังเพียงพอไงให้เล่นงานได้เอาดาร์คทันเดอร์ดาร์กอนไปเอาลัสมีความแรงที่ประมาณนี้เอานี่ไปมังกรสายฟ้าอุ้ยหลอดเข้าดอกทีมอ๋อเข้าดอกทีมรอยอุ้ยเล่นแต่ท่าเดิมๆเล่นแต่ท่าเดิมๆกระจอกกระจอกสัตว์บอกว่าเจ๋งไอ้สัตว์เอาไปตรงกลางเอาไปกินหอกทันเดอร์อุ้ยหมดหลอดเลยไลนิ่งเอาวะเอาว่ะเฮ้ยไม่เนาะจะบอกว่าสู้ไม่ได้อะเอาล่ะรู้สึกว่าแกจะเจ็บปวดได้แค่ไหนไปกันเลยกว่าคิดในใจก่อนในใจแต่ช่างมันเถอะเพราะว่าถ้าช่วงไหนมันไม่นั่นจริงผมก็จะตัดออกไลนิ่งไฟดาร์กอนมาจัดไปเอานี่ไปเกินพลังขี้ปากดารี่เต็มหน้ามาว่ะพลังโซ่ไปแล้วตีไปโยนไปเลยเฮ้ยให้มันจบไปสิวะไม่ได้ตามอนิเมะแล้วพระเอกเขาจะไม่ปิดฉากเอาไปเกินไลนิ่งต้องจัดหนักว่างั้นทีละดอกจ้ะทีละดอกจ้ะเอาพลังที่ปากดาลี่ไปเกิน
มเลยเฮ้ยมันจบแล้วมันจบแล้วนะคินให้ที่สูงกว่าเฮ้ยหล่อสะพลังหมดเลยฉันก็โคโมเดียร์อะไรทั้งวันนั้นเองบุรีคานูฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าสู้กันยาวนานขนาดนี้เห็นทีว่าฉันจะต้องจบเป็นอย่างแล้วสินะสัญญาณไม่ดีเลยประมาณนี้นะว่าฉันจะมีของบางอย่างให้แกว่ะแต่ก็ต้องขอบใจนะกับสิ่งที่แกให้ความสุขแก่ฉันเนี่ยอ้าวแสดงว่าสู้มานี่ไม่แน่เลยดิไม่นะแสดงว่าทำอะไรไม่ได้あの攻撃が効かなかっただと。เฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ。悪魔の目。ปีศาจดวงตา。เฮ้ยท่ามันเหรอ？อ๋อมันจะมอบของขวัญชิ้นนึงให้เราแสดงว่าแม่งเอาจริงละ。มึงเปิดก็อตเต้นว่างั้นเถอะ。เอาว่ะในอนิเมะนี่คือไฮเดสเนี่ยน่าจะตัวร้าย。เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดูในเมะแล้วล่ะอุนุระนี่ว่า特別に見せて信ぜ。แกจะได้มีแต่ความหวาดกลัวใช่แล้วมันคือสิ่งที่ทำให้แกได้ปรารถนาความเจ็บปวดฉันจะให้แกได้รับรสถึงพลังที่แท้จริงของฉันวันนี้นะมันจบแล้วพวกไฟลิเทลสิ่งประมาณช่องก้าวประตูเฮ้ยพลังเวทมันมันพลังที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอตามที่ฉันคิดเอาไว้พลังเวทในตัวฉันเนี่ยมันสามารถที่จะพาแกไปสู่ดังด้านมืดมันคือพลังของพีรถอ๋อพลังมืดแห่งความหลอกลวงอ๋อโอเคและฉันก็มีสิ่งที่จะปิดและฉันพร้อมที่จะทำให้แกได้รู้ว่าตัวตนจริงฉันสามารถทำอะไรได้แค่ไหนแกพร้อมที่จะรับจากฉันหรือยังความเจ็บปวดที่แกจะได้รับมันก็คือพลังเวทที่สูงส่งในโลกใบนี้โอ้โหสรรพคุณพลังนี่อวดว่าแม่งแรงสุดและคืนนี้ที่ฟ้าคนละเกมนะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ถ้าฉันจะเปลี่ยนแล้วก็ฉันเนี่ยแหละจะปิดบัญชีทุกอย่างด้วยพลังเวทของฉันเนี่ยแหละทีโอ้โหพลังเวทของมันคงจะพูดสรรพคุณอวดว่าเวทที่มันเป็นอะไรอย่างนี้แกไม่มีทางที่จะมาต่อกรพลังเวทอันสูงสุดของฉันได้หรอกพวกแกโชคดีอย่างมากก็แค่ได้เห็นสิ่งที่ฉันกำลังจะโชว์ต่อไปนี้หรอกยินดีถึงข้าต้องกลัวยินดีอย่าไปหยองดิฉันกลัวแต่ฉันตามพอดอะไรวะมีกันตั้ง4คนนั่นดะกลัวยังไงเหรอคนใกล้ๆนี่仲間がいるじゃねえかพวกเธอเนี่ยเป็นเพื่อนฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยอะฉันถามหน่อย俺たちは自分の弱さを知ったんだนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่ถ้าจะ次はどうするนี่เราก็เป็นหนึ่งกันหรือเปล่าฮะพวกนายเนี่ย強くなれ立ち向かうんだตามพอดแกจะได้รู้ว่าพลังความแข็งแกร่งของฉันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสกิลพระเอกไม่มีเวลาที่จะมาพูดว่าตัวเองไม่เอาไหนได้แล้วนะพวกเราทำได้นะเอาตื่นจากความกลัวเนี่ยเอามาสู้สิพวกเธอเนี่ยเชื่อมาในตัวฉันหรือเปล่าแต่ฉันไม่มีเหตุผลพอที่ฉันจะต้องกลัวเว้ยเพราะฉันไม่ได้อยู่คนเดียวโดนด่าก่อนจะค่อยสู้นะตามพอดต้องให้โดนด่าก่อนใช่เลยเฮ้ยฉันละมีเพื่อนตัวแสบดีว่ะจริงไม่มีอะไรที่ต้องเสี่ยงแล้วว่ะพวกเราสู้ให้มันจบไปเลยดีกว่าเนี่ยแหละเราถึงเรียกว่าแฟรี่เทลไงล่ะ
วัดตัวเดียวก็ยังเอาไม่ลงอีกซะแกจะได้แกไม่มันเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพวกเราหรอกโอ้แกนี่ช่างไม่มีความหวังของเสนอเฮ้ยพลังเต้นสูงพลังโอ้มันเรียกลูกมาแล้วลองเต้นสูงวงกลมโอ้มันเรียกวงแหวนมาหมดเลยว่ะโอ้ยเข้าทีแต่ละดอกมาดามาดาได้ตามนี้ไอ้ปากดีโอ้ยมีท่ามาใหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยจัดเดี๋ยวค่อยจัดเอานี่ไปกินก่อนคุณเล่นตัวพ่อมันก่อนเลยเอาไปเอาเด็บเกินนี่ทำอะไรไม่ได้วะมันทีละเทิร์นอะประเด็นจัดไปวินดี้โอ้วินดี้พลังค่าพลังต่ำมากเลยอะเอาจัดไปหนูอะไรดีวะขอให้วินดี้เก็บเอาวินดี้คอยดูสองตาสามตัวนี้เอาตรงกลางเกี่ยวก่อนเดี๋ยวไปพลังสายลมวินดี้เฮ้ยตาฉันแล้วจะเห็นว่านาสึนี่พลังสูงมากผมว่านาสึนี่จัดเต็มไปเลยเอาไปพลังมัดนี่โกโก้คันเฮ้ยตาฉันแล้วเฮ้ยจัดไปเลยชุดใหญ่ชุดใหญ่ตัวนี้ตัวโปรเอาไปพลังดาบน้ำแข็งเอ็กซ์คาลิเบอร์เจ๊สวัสดีจ้าอุ้ยเจ๊นมเจ๊นั่นมาอุ้ยข้ามทางเพศแล้วกูเอาไปแสงความรักนี่โอ้พวกแกหยุดฉันได้ยังงั้นเหรอต้องทำภาคเสียงให้ด้วยไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเอลซ่าจัดไปท่านี้เลยเอาไปไลนิ่งมีเบรกพอเฮ้ยมีสถานะเบรกพลอยด้วยอุ้ยอย่างบอกเฮ้ยท่าใส่ใหญ่เลยเหรอเฮ้ยวินดี้จัดไปเลยอย่างบอกมีให้กดด้วยโอเคฟินิชชิมปิดทีละคน2คนกันเลยเออจบโอ้โหมึงใครไม่มีให้กดด้วย B อะไรเงี้ยผมกดไม่ทันว่ะโทษทีแม่งเอ้ยจะกลับมาคิดเป็นชีทีหลังไอ้พวกบ้าตามไม่นะไปไม่ได้นี่ฉันพ่ายแพ้ต่อไอ้พวกมาโครฟยังไงล่ะแกเข้าใจอะไรผิดแล้วแกไม่มีทางที่เปลี่ยนแปลงความคิดได้หรอกไม่นะปีศาจอย่างฉันเนี่ยนะจะต้องมาสยบฉันเป็นถึงระดับท็อปผู้ใช้เวทสูงสุดเลยนะหลงตัวเองไงไปเลยเวลี่เทลโอ้โหนาซันกินแรงมากเลยเอานี่ไปเดมมังกรสเลเยอร์โอ้โหท่าใหญ่ตามบทเรียกว่ามังกรกินมีท่าใหญ่ของนักสื่อเขาในเรื่องและยังเราไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะเว้ยเออเราไม่ใช่เด็กนะอย่าดูถูกรู้สึกปวดขี้ใช่แล้วเราก็ต้องพาคล้ายๆเหมือนเคนชิโร่อ่ะนี่ไปเร็วมันจบแล้วอนาคินใช่แต่ว่านะพวกเราทำได้แล้วมีนาทำดีมากเลยทุกคนนี่ไงมาคนล็อบที่ผมพูดถึงหัวหน้าแกลนหัวหน้ากิลใหญ่แห่งเฟลิเทลมาว่ามาสเตอร์แล้วที่เรียกว่ามาสเตอร์นั่นแหละฮะจิจ้าสวัสดีมีนานายท่านมาสเตอร์แล้วก็ทุกคนตัวเตี้ยจังวะนาเซยามินิโอชิตาอะไรที่ทำให้แกเข้าสู่ด้านมืดวะอิตตาฮัซดะมะโฮแกล่ะเหรอจะมาเข้าใจความสุขฉันเราเวทด้านมืดมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรสิมะโฮโตโยบุโยนินัตตาพลังด้านมืดเนี่ยมันเผาผลาญในตัวฉันนายก็รู้ว่าถ้าได้รับรู้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากฉันหลีกหนีจากกิลฉันตามหาแต่แหวงหาพลังเวทและฉันก็ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องฉันรู้แค่ว่าฉันติดฉันรู้แค่ว่าฉันได้รับรสพลังถึงพลังเ
พลังโอ้โหพลังของมันอะそんなものを見つけても何も変わらんよแกก็รู้นี่ว่ามันเปลี่ยนอะไรทุกอย่างไม่ได้魔法が本来แสงสว่างกับความมืดเนี่ยそれでよいมันก็เปรียบเสมือนพลังเวทならそれもよしเหตุผลหรือความสำคัญต่อ魔法は生きておる แต่พลังเวทเนี่ยそれは時代とともに役割を変えความわしらとともに成長するความเขาเรียกว่าสิ่ง alive นี่มันแปลว่าตัวตนหรือสิ่งมีชีวิตนั่นแหละพลังเวทเนี่ยตัวตนสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนตามเวลาตามที่นายได้รู้เลยผู้ใช้และ Fairy Tail เองก็มีเขาเรียกว่า Freedom Freedom คืออิสระอิสระภาพทางด้านใช้ชีวิตあなたから学んだことじゃ。ฉันได้เรียนรู้แล้วอะไรจากเกตั้งเยอะนะ。ก็ต้องเหมาะคนหลงผิดอย่างมากโดนมาสเตอร์สอนไปว่าพลังฉันเข้าใจนะพลังเวทเนี่ยมันมีทั้งมืดและสว่าง อะไรกันเนี่ยโอ้ยฉันรู้สึกเหนื่อยเป็นบ้าเลยที่ฮาลับออจอมมีดใช้กุญแจอันนี้พลังน้ำแข็งใครกันเนาะที่โอ้ระดับเอสคาร์ดจอมเวทระดับสูงสุดเหรอผู้แข็งแกร่งมันไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกกับที่เรารู้กันแต่ว่าไอ้กิลด้านมืดนั่นน่ะมันจะมาอ๋อใช้พลังด้านมืดต่อหัวใจต่อสู้พวกเราได้กิลมัวนี่แปลว่าการควบคุมใช้พลังเลยสักอย่างเนี่ยบินดี้เนาะเฮ้ยไม่ได้เห็นตั้งนานแฮปปี้เออหายไปไหนมาวะแค่ว่าแต่พวกเราเนี่ยจะไปหาซีฟาเนี่ยได้ที่ไหนเหรอทุกคนแฮปปี้นั่นก็คือมนุษย์แมวนะฮะแมวคู่หูของนักสืบนั่นเองวีมาว่ะคู่หูของวินดี้ก็มาคาร่าพวกเราต้องการที่จะใช้พลังเพื่อต่อกรกับพลังเวทด้านมืดของซีฟาแต่ฉันคิดว่านะเราก็น่าจะรีบทำได้แล้วฉันไม่เคยเชื่อมั่นของพลังกิลมัวฮาร์ดมาสเตอร์เลยนะอเดสเองก็เฟรนลี่เทลอ๋ออาเดสเนี่ยเป็นถึงระดับไฟลิเทลระดับ2เลยนะแสดงว่าคนเคยหลงผิดอะแหละเคยอยู่กิลไฟลิเทลมาก่อนถ้าจะพูดให้ดูบ้านนะฉันคิดว่านะมาสเตอร์ระดับ2เนี่ยฉันว่านะดูยังไงก็สู้มาสเตอร์ระดับมัดแรกไม่ได้หรอกสู้ดะเออใช่เอสคาร์ดไงล่ะจิจังไปกันเถอะเราไปหากิลมัวกันเราต้องไปหาที่กิลมัวเอสคาร์ดให้ได้เลยคืออยากจะฝึกตัวเองเป็นเอสคาร์ดฉันว่าเราไปกันเถอะเราเสียเวลามามากพอแล้วผ่อนเลยประมาณดูซี่แต่ว่าพวกเรามีแผนที่เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นระดับเอสคาร์ดไงซะเธอจัดการก่อนได้เลยยอชเยี่ยมแล้วเราจะกลับไปที่แคมป์กันดูซิว่าเดินยังไงเกมนี้มีระบบช่วยรายสารพัดเลยเว้ยจากสู้กับฮาร์เดสงงๆอยู่เอ้ยนี่มันเกาะอะไรวะไม่เคยมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยแต่ผมไม่เคยเล่นนานแล้วเกมนี้มันยังไงกันอยู่นี่ปุ่มกดยังไงวะหรืออันนี้โดดได้นะฮะโอเคมันใช้คีย์บอร์ดเล่นนะเพราะว่าถ้าใช้จอยเล่นเนี่ยมันจะอีกแบบL อันนี้ L โดดซิสเต็มตัวไหนวะนี่ปรับมุมกล้องโอเคจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าผมจะใช้จอยละใช้จอยถนัดกว่า มีอะไรต้องการจะเรียนรู้อีกไหมนบไม่ไปแล้วมาสเตอร์ไปคุยกับมาสเตอร์ได้เอลดีแฮปปี้คุยแฮปปี้ได้นะเออนั่นสิฉันโอเคแล้วหิวมากเลยจ้าไร้สาระสัตว์คุยกันนายท่านดีกว่าเยี่ยมทำงานดีมาก
กลับมาได้แล้วทุกคนทำไมตัวละครมันเป็นแบบนี้วะอารมณ์เหมือนเล่นไอ้นี่อยู่เลยเด็กซัสลาซัสเธอกลับมาแล้วใครวะเนี่ยมาลาเจนอ๋อเจนเราเรียกกันสั้นว่าเจนนะฮะเป็นกิลก็คือง่ายเป็นสาวใช้ประจำกิลไฟทิวเฮ้ยจะไม่เป็นไรหรอก Under Dragon Slayer มังกรแห่งสายฟ้าลาซัสเรียกสั้นๆฮะนายทำอะไรนายมาลาซัสกาดัสเฮ้ยลุงกาดัสโอ้คนคิดถึงเลยเจอกันนานเหมือนว่าเขาน่าจะจะคิดว่ามาสเตอร์เนี่ยเป็นห่วงนะเลยคิดว่าเธออยู่ที่ฮาริสแฟนตาซีอ๋องานจัดเนี่ย อะไรนะแพงกันเหรอ เอาเซลเอ้ยหุบปากไปเลยไอ้แกเนี่ย อ๋อได้ข่าวแพ้มาที่ฮาริสแฟนตาซีไปสู้แล้วแพ้ไง อ้าวไอ้บี้ว่ะนี่ก็ล้อเลียนเขาเหมือนกันนาซัทเธอนี่มีเหตุผลพอไหมที่เธอจะบอกว่าสิ่งที่เธอต้องฉันบอกฉันเหตุผลพอไหมเขาก็เตือนเธอแล้วแต่เธอเองก็นะเนี่ยเหรอไปรีเทลผู้แข็งแกร่งมีแซะตามภาษานะฮะก็มีแซะแทนแซะอุ๊ยนี่ขี้ภรรยาของใครบางคนฉันว่าฉันต้องขอโทษทุกคนนะฉันว่าฉันขอถอยจากซีฟาดีกว่าโจเบียมาว่ะโจเบียล็อกเซอร์ผู้ใช้พลังน้ำและเป็นภรรยาของเกรย์ถือว่าเป็นภรรยาของเกย์แล้วกันเพราะเกย์ก็แอบชอบดูเรียมกันเอฟแมนซีฟาเหรอเพื่อนของโป่งฉันเนี่ยเนาะลิซาน่าเหรอลิซาน่านี่ผมไม่ค่อยจำได้ว่ะเป็นใครกันลูกผู้ใช้พลังสัตว์เขาแข็งแกร่งมากเลยนะเขาพึงถึงขนาดว่าเป็นผู้ใช้เวทแห่งจอมปีศาจเลยแหละณเวลานั้นแต่ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะว่าอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาประทับใจแบบนั้นที่อยู่บนเกาะแห่งนั้นอาเจฉันไม่รู้หรอกนะเป็นไงอ่ะแต่จูเบียเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกนะว่าเขาจะยังไงกับเธอบางครั้งฉันคิดว่าฉันชอบว่ะที่จะเจออะไรแบบนี้ไอ้คนนี้คงไม่รู้จักว่ะพลังเหล็กเอ้ยใช่เหรอใช่คนนั้นป่ะวะแต่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอ๋อเออใช่พลังเหล็กจำได้แล้วกาเจพาร์ทเนอร์ของลิลลี่ความอันตรายอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ฉันคิดว่าทุกคนได้เวลาที่จะกลับไปที่ปลอดภัยแล้วนี่โอ๊ตมาเอ้ยยังอยู่แค่ระดับ3อยู่เลยเหรออ้าวแล้วระดับ2อ๋อใช่ที่โดนไปแล้วนี่หว่าคนนั้นไอ้ฮาร์เดสไงมาโคลอสเตเยียป่ะคนนี้ไม่พูดถึงเลยนะคานาผู้ใช้พลังเวทการ์ดฉันคิดว่านะเกาะแห่งนั้นน่ะมันต้องมีบางอย่างและเป็นถึงจอมเวทระดับ S card แสดงว่าระดับสูงฉันคิดว่าฉันต้องคุยกับกาดัสก่อนจะรู้สึกว่ามันอันตรายนะฉันก็หวังไว้ว่าสิ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือฉันต้องการมาสเตอร์ระดับหนึ่งและฉันคิดว่าฉันพอที่จะมีเหตุผลในความคิดของฉันว่าถึงเพื่อนๆแต่ฉันก็ไม่ได้ให้ค่ากับมันระดับ S เท่าไหร่หมายความว่าฝึกยังไงสู้ยังไงเหมือนไม่มีหวังว่าจะได้เป็น S card ไงเป็นไรเปล่าคาน่าลูซี่ลูซี่เขาแซวทักมานะฉันคิดว่านะฉัน
ม่อ่ะฉันคิดว่าฉันคงจะไม่สนใจระดับเอสคลาสหรอกแต่ฉันรู้ก็คือฉันว่าฉันต้องไปบอกท่านพ่อฉันเกี่ยวกับเรื่องความจริงบางอย่างอย่างบอกนี่ไงมาสเตอร์ระดับ2ฮาร์ดเดสเปลี่ยนไปเยอะเลยนะมึงเนี่ยคิมิตาชิโนโยนะซึนไซกะบุคุโอะซุคุริดาชิตะคิมิตาชิโนโยนะจาเนนกะอะคุโนโลกิอะคนเขาประทับใจในตัวแกนะแต่ใครกันนะที่สร้างแกขึ้นมาเนี่ยแกนี่มันช่างน่าผิดหวังซะเสียจริงนะつまりこの時代は終わりよฉันว่าฉันจะให้มันจบที่เนี่ยแหละไม่ใครอ่ะแกไม่มีตัวเลือกพอที่ได้หยุดแล้วเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเปลี่ยนให้แกคือหมดประโยชน์อ่ะเปลี่ยนให้แกเป็นโอ้รู้ละใครคนนี้ยิงด้วยนี่เนี่ยอยากจะเชื่อเลยได้เจอแกเป็นอย่างตาสักทีอ๋อที่แท้ไอ้นี่เหรอซีเฟียโอ้ดีเจียนโอ้โหจอมเวทตำนานแห่งสายดำเลยอะเวทมนต์สายดำเลยอะคโนโลกิอาวะจิไดโนโอวาริโอะซุเกรุคิมิตาชิโนจาเนนอะคโนเวียเนี่ยโซเรโอยอนบอกว่าให้มันจบในที่พื้นที่แห่งนี้ฉันก็เลยมาตามหาเกไอปีศาจอะคโนโลกิอาอะคโนโลกิอาโนโฮนาชิดะแกพูดบ้าแล้วแกวะคิมิตาชิเนี่ยบาซึโอะอุเกเตะโมราแกมันก็แค่พวกปากเถื่อนนั่นแหละฮานิเชอร์อืมใช่มาเถอะอะไรอุนุนิวะมาดะคิฉันอยู่เพราะมีบางอย่างฉันต้องถามแกฮิโตซึวะอะคุโนโลกิอาโอะยอนดะแกมีแค่อย่างเดียวที่รู้ก็คือบาปแรกคือเรียกมาหาคนคนโนเรียในครั้งต่อไปและบาปนั้นมันกำลังจะมาสนองแกอย่างที่แกไม่เคยลืมในชีวิตนี้เลยแหละออกมาเก็บว่างั้นเถอะอภัยฉันด้วยแล้วกันเรียบร้อยทำงานพลาดมีโหดを知らぬクズめ明快に落ちるからฉันรู้ว่าแกจะทำแบบนี้แล้วก็ฉันส่งแกไปลงนรกแล้วきたかアクノギアแกมาแล้วเหรอโอโคโนเรียน่าจะเป็นมังกรระดับสูงกว่านี้ชัวเอาลุงกาดาทำอะไรวะこの感じทำไมฉันรู้สึกว่ารู้สึกหวั่นไหวในใจไม่ใช่เลยวินั่นไงมาแล้วอะไรวะน่ารู้สึกแย่ชะมัดเลยสิ่งนี้มันมาแล้วตัดมาก็ลูซี่เฉยเลยあの時はもうダメかと思ったแต่ฉันจำได้คือฉันรู้สึกถึงว่ามีบางอย่างที่หยุดแต่ไม่มีเหตุผลพอที่จะบอกว่าเป็นไงต่อไปบางครั้งฉันคิดว่าฉันก็ต้องมีคำแนะนำจากฉันที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่พูดถึงซึ่งมันจบแล้วพวกเราสามารถเอาชีวิตรอดและเอาชนะมังกรโดโครูวาเรียได้มาสเตอร์รุ่นแรกบอกไฟลิเทลทั้งหมดได้ใช้พลังความเชื่อมั่นของตัวเองในการปราบปรามเจ้าพลังเวทความมืดเธอเองก็เซอร์เบียพูดถึง3พลังที่เก่งพลังเวทแห่งแฟริเทลที่สูงสุดพวกเราหวังว่าอีก7มาโนเรียนี่戻ったあたしはโดยที่ทูมอลโอเคคือน่าจะหมายถึงว่าน่าจะปราบเจ้ามังกรเมื่อกี้ได้ในช่วงนึงแต่ผมไม่เห็นนะว่าทำอะไรกันคนเมื่อกี้ผมจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยผมจำตัวละครเฟรนเทลได้ไม่ค่อยเยอะนะต้องขออภัยถึงจะเป็นแฟนเกมเฟรนเทลก็เถอะนี่กิลมาถึงแล้วเฮ้ยเราไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะ
いろいろดูนั่นสิ私たちにとってはちょっと前のことなんだけど7ปีแล้วนะอยากเชื่อเขารู้สึกนี้มันยาวนานมากเลยไม่ได้กลับมานานเลยอย่างงี้ยิลดは借金のため差し押さえられบางสิ่งที่ฉันคิดเอาไว้อ่ะถ้าเราทึกถึงความเสมอภาคเนี่ยความเท่าเทียมเนี่ยคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่เราได้ใช้มาทุกอย่างที่เป็นหัวใจสำคัญนะแล้วพวกเราจะแข่งขันกันได้ยังไงที่เราอ่ะ今では最弱ギルドなんてไม่อยู่เฉยแน่และอย่างคือพวกเขาก็คงจะมาต้อนรับเราด้วยสวยใจโอ้โหมชิเร่คำตอบอะเหรอคนน่าสนุกดีนี่เล่นตลอดอะไรของแกวะだってそうだろเอาล่ะทุกคนฟังนะพวกเราจะกลับไปครั้งบนจุดสูงสุดเพื่อพวกพ้องยังไงล่ะอ๋อแสดงว่ากิลนี้แสดงว่ากิลเราเนี่ยเคยตกต่ำว่างั้นเถอะใช่แล้วถึงมันจะดูไม่ค่อยน่าแบบนี้แหละค่อยน่าสนุกหน่อยอ๋อนึกว่าไม่ค่อยこいつは思ったより深刻な問題だぞ。เราต้องจริงจังกันหน่อยนะฉันเองก็ด้วยแหละหนึ่งคนどういうこと？มีอะไรในใจงั้นเหรอこの7年で他のギルドが力をつけたปีใช่ไหมคิดว่าギルド全体の力だけでなく個々の実力においても แต่ฉันไม่มั่นใจว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยกลุ่มเนี่ยจะไปได้ตลอดหรือเปล่าやつらは7年多く経験を積んでんだ。ฉันคิดว่าไอ้7ปีที่ว่าเนี่ยถ้าเรามีเหตุพอเราใช้อ่ะこの時代にはついていけてね。คิดว่าเราน่าจะดึงเรียกว่าดึงตัวเองออกมาได้เลยมันคีปอัพอ่ะถ้าคีปลุกแปลว่ามองไปรอบๆแต่ถ้าคีปอัพแปลว่ามองอีกไปขั้นนึงอะไรงี้ใช่นะつまりギルドも俺らも期待直してるからก็ต้องมาเอติกตาเชื่อมั่นและเราจะโอ้โหแม่งก็พูดแต่เรื่องเพื่อนอีกดิไฟในลูกตัวฉันมันทุกโทนแล้วไม่กลับมานานแล้วเป็นงี้เหรอคนนี้กิวจริงเหรอเนี่ยยันทร์นัทตัดสังชิ้นจิมัตตะกะโอเมโอบางทีฉันคิดว่าฉันกลับมาแล้วมองรอบเนี่ยนัทสื่อเองเนี่ยก็เฮ้ยแกไม่ได้ต้องการที่จะกลับมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคนนี้ใครวะนานแล้วผมไม่ได้เจอนานเลยประมาณนี้生きてるかわからねえ。อ้าวไปลบกันมาไปทำอีเวนต์กันมาแล้วทุกคนภารกิจเป็นไงบ้างอ่ะพวกเราคิดว่าไปหาเทนลุกที่เกาะนั่นน่ะเราไม่รู้ข่าวคราวเลยนะมันเป็นไงบ้างมีชีวิตอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยพูดแล้วเป็นห่วงเฮ้ยมันไม่สำคัญหรอกพวกเราแค่ว่าเรามีความเชื่อกันมากกว่าเฮ้ยพวกเรานี่ก็โอ้โหไม่ได้ขอสามเจ็ดปีแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านโอ้โอเคดีโอ้ยินดีต้อนรับทางความสะอาดด้วยพวกเวนแต่ละคนเฮ้ยพวกนายนี่กลับมากันครบออกิวมันเคยตกต่ำมั้งกันเด้อโรเมียเอ้ยไม่เจอกันนานเลยนะโรเมโรโอเคดียินดีต้อนรับกลับนะนัทสื่อยินดีต้อนรับกลับทุกคนเลยเอาแล้วที่อยู่นี่คือไม่เห็นกันเหรอชัปเตอร์ที่1 7 year group จบคาแรคเตอร์1ไปพอดีเลยนะฮะตามนี้นะครับตามเอพิโซด1 start the 7 year groupอุ้ยเอพิโซดหนึ่งไฟลิเทลเมื่อปีอะไรเนี่ย791น่าจะ1791นะฮะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ไปทำภารกิจที่โตฟุเกาะโตฟุนะฮะนัสึและพวกพ้องนะฮะก็ได้กลับมาหาที่ได้พงความจริงเกี่ยวกับไฟลิเทลว่าจริงแล้วความมืดที่ว่าเนี่ยที่เขาต้องมาใช้เนี่ยโอ้ผ่านไปตั้ง7ปีใช่ครับสัปดาห์หนึ่งแล้วที่พวกกิลของฟาโร่พวกเขาจำเป็นที่จะต้องกลับมาให้ยิ่งใหญ่ครั้งโดยที่กลับมาสนองความต้องการของตัวเอง
พราะฉะนั้นนี่เราต้องคุยกับทุกคนไปหาที่มอลล็อกยินดีต้อนรับกลับนะฉันว่าฉันจะคุยอะไรบางอย่างนิดนึงอ่ะอย่างแรกอ่ะคุณสามารถไปเมนูได้ว่าจ้าไว้คราวหน้านะครับก็สำหรับเกมโปรดในตำนานของผมนะครับขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมนะนี่คือเกมโปรดวัยเด็กผมในตำนานนะครับชื่อเกมก็คือ Fairy Tail นั่นแหละนะฮะเราสามารถเดินออกไปประตูได้ใช่ไหมอ๋อเดินไปข้างนอกว่างั้นหรือเราจะเดินไปคุยกับลูซี่ก็ได้นะฮะจะคุยกับเจคนนี้ก็ได้นะหัวใจสำคัญก็คือเราผ่านมาตั้ง7ทศวรรษที่ผ่านมาตั้ง7ไม่ใช่7ทศวรรษนะผ่านมัน7ปีเลยประมาณนี้โอ้น่าตกใจมากเลยนะเดี๋ยวฉันก็คิดว่าบางอย่างเนี่ยน่าจะมีการทำอะไรหลายอย่างเยอะขึ้นเยอะแยะนะแต่ภารกิจที่จะทำต่อไปอ่ะเขาบอกให้เราออกไปข้างนอกนะใช่ไหมนี่เราเดินชมกันก่อนมีอะไรให้เล่นบ้างซีซั่นหน้าไหนมีอะไรทำบ้างไหมใช่ไหมต้องทำความสะอาดก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันคิดว่ายังไม่ว่างนะยังไงก็ค่อยว่ากันนะ เกมแม่งมันดีนะมันก็มันแหละแต่มันเล็กๆ เอาวะนิดนึงแล้วกันฉันคิดว่าเราต้องฉันไปพูดจัดการนะทันทีฉันจะต้องมีอะไรบางอย่างแต่ฉันคิดไอเดียไม่ได้อ่ะยังไงก็ช่วยไปทำธุระฉันหน่อยกันกับนะจะคิดว่าเราต้องตั้งเติมอะไรกันนิดหน่อยอ่ะก่อนที่ทำงานนะฉันก็ไม่เห็นมานานแล้วแม่งเอ้ยพวกเราทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยเอาล่ะทุกคนทำให้มันเสร็จสิ้นให้บ้านหลังนี้มันกลับมาเหมือนเดิมจ้ะกิลด์ก็สุนทรภูมิไม่อยากเชื่อเลยนะว่าบางครั้งอะไรก็เกิดขึ้นตามเกิดขึ้นตามกับกิลพวกเราในประมาณนี้เขาดูเหนื่อยนะถึงเป็นมาสเตอร์ที่ดีที่ว่าเลยก็ได้นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเราเท่าไหร่นี่ใช่เอาละเราต้องมาทำให้กิลของพวกเราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมช่วยกันหน่อยนะทุกคนเรื่องเงินน่ะยังบ่แน่เนาะถ้าเลิกกิวแล้วก็ฉันพร้อมที่จะอ๋อตอนนี้คือยังต้องเริ่มใหม่หมดเลยโอเคตามนี้คุณสามารถใช้กิวเนี่ยลีดเดอร์ในการเช็คกิวได้นะไต่ระดับขึ้นไปว่างั้นอ๋อมันจะมีเมนูนี้ให้หมายความว่าเราต้องพยายามอ๋อสู้กับกิวอื่นด้วยโอ้มีการแข่งขันกับกิวอื่นด้วยว่างั้นเถอะเอาวะใช้ได้อยู่สวัสดีทุกคนเอลซ่าเป็นไงบ้างขอคุยเอลซ่าหน่อยพวกเราต้องเริ่มต้นแล้วนะนี่การ์ดัสโอเคครับก็พาร์ทแรกก็ของปากของคอไปให้นี่ก่อนนะสวัสดีจ้าทั้งสองคนนี่กลับมาแล้วใช่แล้วพวกเรากลับอีกครั้งทุกคนดูรอบสิเออจ้ะข้าหน้าพูดยังไงบ้างดินี่แหละนะที่เราใช้กันมาบ้าของฉันบ้าที่พวกเราได้ใช้ร่วมกันแต่ฉันคิดไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าแต่ยังไม่มีน้ำอ่ะเพราะงั้นต้องช่วยหน่อยแล้วกันเชี่ยเพราะกันหมายความว่าถ้าเราคุยกับมาสเตอร์เรารุ่นที่3ใช่ป่ะแล้วก็ค่อยออกไปภารกิจนี้คือมันยังให้คุยกับทุกคนอยู่แต่ผมจะยังไม่คุยนะครับเพราะว่าเราจะเจอกันในพาร์ทหน้านะครับถ้าเอามาพาร์ทนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเด้อผมจะสไตล์เดียวกับเคนชิโร่แล้วก็มีทีมให้เลือกด้วยเห็นไหมมันเลือกได้ว่าจะเอาใครเข้ามาเป็นเพื่อนเราได้นะผู้กองได้คือเกมมันจะออกไปทางเหมือนเก็บ RPG นิดนึงนะ RPG บวกอนิเมะนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมเล่นยาวๆแน่นอนอีกแล้วนะฮะแต่ว่าต้องหลังจากที่เกมDetroit ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาเกมนี้แน่นอนครับเกมจากอนิเมะที่ผมเล่นในวัยเด็กก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะมีพลังใช้เวทด้วยเว้ยเราจะได้รู้ว่าใช้พลังเวทอะไรได้อ๋อเสริมพลังให้นักสื่อได้โอเคระบบเกมมันก็จะ
ันก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นมีการดูด้วยว่าใช้ท่าอะไรด้วยงี้ด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะโอเคมีความเป็นไอ้นี่พอสมควรเหมือน Final Fantasy อะฮะพอรู้สึกผมนะตอนเนี้ยใช้ของก็ได้อะไรก็ได้โอ้เยี่ยมนะครับเราต้องเรียนรู้สกิลอีกจนกว่าถึงเวล10ตอนนี้ทุกตัวละครเนี่ยยังเพียงเวล1อยู่นะฮะแต่เราต้องไปหาประสบการณ์จากข้างนอกไปสู้คนนู้นคนนี้เขานะฮะมันจะมีไซด์เควสทำอะไรด้วยแต่ผมจะเน้นเนื้อเรื่องยาวๆอยู่เดียวนะครับเพราะเพื่อเอาใจคนที่ชอบเกมแนวนี้โดยเฉพาะนะฮะมีลีดเดอร์ด้วยดูสิแต่ระดับขึ้นไปว่างั้นเฟรเทลอยู่ไหนวะตอนนี้เฟรเทลอยู่ที่โอ้อยู่ในแรงดีอยู่ที่ประมาณ168กิลอื่นเขาสู้กันไปตั้งเยอะละบูเพกาซัสอุ้ยกิลในตำนานจำได้กิลนี้มาสูงมากเลยมันจะมีค่าสัมพันธ์ระหว่างกิลกับคนในกิลอะไรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับโอเคจบแล้วกับเกมจอมเวทแฟรี่เทลหรือที่เราเล่นคืออภินิหารจอมเวทแฟรี่เทลนะเกมวัยเด็กของผมนะตอนเด็กๆนะไม่ใช่วัยเด็กเรียกว่าอนิเมะในวัยเด็กผมนะโอเคเดี๋ยวมีพาร์ท2ต่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยถ้าจะดูต่อก็ขอบคุณและคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายฮะเซฟไงวะเอาละครับเจอกันตามนี้มันจะให้เราไปคุยกับคนอื่นไว้คราวหน้าบ๊ายบายจ้าลูซี่ทักรัวๆเลยไม่ออกแบกครับ